ในระดับสายพันธุ์มัธยมศึกษาปีที่4ในรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมบ้านสอนกับทีมมติครับถ้าพร้อมแล้วเชิญลงสู่สนามกันเลยครับครับ
แต่บางทีที่โคเองก็ไปแต่ว่าอยู่ในตำแหน่งที่ผิดครับต้องอยู่ในแนวหลังของบอลที่ออกไปนะครับต้องอยู่แนวหลังบอลที่ออกจากสนามนะครับนี่มันสี่นะครับเรื่องของการเดี๋ยวดูเข้าไปครับนำไปเสียบเข่าตูดและหมดเวลาแรกครับ
ในรอบแรกเนี่ยข้อ2กับข้อ4เคยพบกันมาแล้วนะรอบครั้งแรกนะครับเป็นฝ่ายข้อ2เป็นฝ่ายชนะมาได้นะครับแล้วทีมนะครับตั้งแต่ที่ต่อเจลวีมารู้สึกข้อ2ได้ไม่ค่อยดีเลยไม่รู้นะครับผู้เล่นข้อ4ขออนุญาตเปลี่ยนตัวครับหมายเลข19ออกหมายเลข78เข้าเบอร์2ขออนุญาตเปลี่ยนตัวครับหมายเลข29ออกเก้าสิบเก้าเข้าครับหมายเลขที่เก้าเก้าสิบเก้าเข้าเก้าครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับเอาเบอร์ที่ออกเอาหมายเลขเก้าสิบเก้าเข้าครับเปลี่ยนครับหมายเลขสิบหมายเลขสิบเข้าต่อครับออกมาเลยเราต่อยนักม .5 นะครับผมมาแล้วครับเอาแล้วเนี่ยดูครับโอ้โหบวกครับในเวลาที่เราต่อยใช้ม .5 ครับท่านหนึ่งท่านสี่ท่านแรงตัวที่เป็นกรรมการด้วยครับนักกีฬาสายชั้นม.5 ครับบ้าน1และบ้าน4ครับรายงานตัวที่ได้กรรมการด้วยครับเอาละครับการเชิญรู้เรื่องแล้วครับทั้งสองกลับไปที่ครอบครัวครับไปแล้วครับไปแล้วครับโดนแท็กเกิลโดยที่4ครับและได้เชิญเรย์ออนสวัสดีครับทุกท่านและก็ท็อปออนตัวเด็กสั่งจุฬาครับมีการเปลี่ยนตัวครับกรรมการครับมาสาวมาเปลี่ยนตัวครับหมายเลข5เข้าหมายเลขตกออกครับครับขอเชิญนักกีฬาครับต่อ5ครับต้องหนึ่งแล้วต้องสี่ครับแสดงตัวเป็นกรรมการด้วยครับต่อ5ต้องหนึ่งแล้วต้องสี่ครับแสดงตัวเป็นกรรมการด้วยครับคนนะครับประเภท7คนจะทำการ
ได้จำนวน5ครั้งนะครับได้จำนวน5ครั้งนะครับคนที่เปลี่ยนออกแล้วสามารถกลับมาเล่นได้นะครับได้5ครั้งนะครับคนติดยืดเวลาครับตรงนี้เป็นการเล่นหัวลายนะครับผู้หญิงจะเข้าไปสอบถามกับผู้กับเล่นนี่ครับฟรีคิกครับผู้เล่นที่เล่นหัวลายไม่สามารถเหยียบที่เล่น5เมตรได้นะครับต้องทำการเล่นโดยไม่เหยียบผ่านเข้าไปในเส้น5เมตรนะครับเป็นฟรีคิกครับแต่จะรับคือขึ้นมือครับผู้ตัดสินจะยกขึ้นมือไม่เต็มมือนะครับเล่นมือ4แต่ฟอสออกโดยตรงนี้นะครับผู้เล่นมาสองจะเป็นผู้เล่นที่ได้ใส่แล้วไม่ใส่แล้วเล่นไม่ได้ครับบอลสามารถจะคนไปนอกแล้วนะครับนักกีฬามอห้าไปหนึ่งครับมาในตัวได้ครับนักกีฬามอห้าไปหนึ่งวิคโตรีจะเล่นได้ก็ต้องเมื่อผู้เล่นในสนามนะครับออกมารับและพาบอลเข้าไปในสนามให้เพื่อนในสนามเล่นได้นะครับถ้าผ่านเกมตัวไม่ได้นะครับนะครับวุ้นวุ้นการเตะนะครับบอลตกในสนามแล้วออกไปนะครับทำไรเอาดูออกคนที่ครับมีผู้เล่นบาดเจ็บครับมีทั้งสองบริเวณการสนามครับคุณสิงห์ครับบอลสองคนแรกในตัวหมายเลข11เข้าและคนที่บาดเจ็บออกครับเข้าเลยน้องเข้าเลยในคนที่ออกมาอย่าไม่มีคนหลอกเลยนะต้องมีคนหลอกสัญลักษณ์มือของผู้ตัดสินนะครับจัดการโยนไม่ถล่มนะครับในแถวรุ่มนะครับเด็กที่ดูในฝั่งที่ได้นะครับก็จะตอบถามผู้เล่นนะครับว่าจะขอไลน์เอาหรือจะโดนประจำจัดการโยนไม่ตรงข้อสองเลือกกระทำนะครับจะไม่ตรงข้อสี่นะครับมาเล่นหัวลายก็พาไม่ต้องครับโรเตอร์นะพี่แอนลาใกล้ๆเป็นลูกโทษนะครับคนการไม่ได้เกี่ยวนะครับพี่แอนลานี่แอนลาลงมือเป่าติดตามปลาเข้าคุณต้องสองที่เหลือลงมาหลังนะคุณลงมาหลังนะคุณให้หมดเรามาติดเดินขึ้นเลยเข้าเกมเลยติดเดินเข้าเลยติดเกมเอามาติดเกมติดเกมเอามาติดเกมครับ
อนสองมีผู้เล่นบาดเจ็บครับขอบคุณคุณนัทพงศ์อุดมปักมากครับ
ผู้ตัดสินจากสมาชิกที่ผู้บริหารเอเชียนะที่ให้เกียรติมาตัดสินกีฬาภายในนะครับเราวันนี้ครับ